คลิปนี้นุ่นใส่คอนแทครุ่นมินินบลักเกรนะคะต่อด้วยการทาพรามเมอร์ทั้งใบหน้าและลำคอค่ะต่อด้วยการทาบิวตี้ลัดออร์แกนิกสีเบส01นะคะตัวนี้เนี่ยไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์หรือว่าไม่มีสารที่จะทำให้ผิวแพ้นะคะเหมาะมากสำหรับผิวแพ้ง่ายนะคะแถมยังทนน้ำทนแดดทนเหงื่อทนฝนอีกด้วยนะพร้อมด้วยสารบำรุงอีกมากมายในตัวค่ะเรียกว่าตัวเดียวจบเลยทาคอนซีลเลอร์นะคะนุ่นจะใช้คอนซีลเลอร์ของ NYX ค่ะแบบจิ้มจุ่มนะเบอร์ขาวสุดก็ทาในบริเวณที่นุ่นทาเลยนะคะจะเป็นจุดไฮไลท์ของใบหน้าพอดีจะช่วยทำให้หน้าพุ่งค่ะใครที่เกลี่ยไม่เนียนเรียบสนิทก็สามารถใช้แปรงช่วยได้นะคะแปรงที่นุ่นใช้จะเป็นของ Brush 2 Thailand ค่ะตัวนี้เนี่ยป้องกันเชื้อแบคทีเรียด้วยนะส่วนของแป้งนุ่นจะใช้ Physician Formula นะคะหรือว่าแป้งหน้าเด็กนั่นเองนะตัวนี้เนี่ยจะโปร่งแสงบางเบานะคะแล้วก็ช่วยเฉลี่ยแสงทั่วใบหน้าทำให้หน้าดูอ่อนวัยขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นค่ะเขียนคิ้วด้วยดินสอ Cross Look สีคาราเมลค่ะตัวนี้นุ่นจะชอบเพราะว่าเป็นเส้นเล็กนะคะเป็นดินสอแท่งเล็กที่เส้นเล็กเขียนแล้วคมชัดดีค่ะต่อด้วยการใช้ Naked Basic 2นะคะในการเขียนพื้นที่บริเวณคิ้วด้านในด้วยสีน้ำตาลเทาหลายคนถามว่าผมเทาใช้สีอะไรเขียนคิ้วนะคะคำตอบคือน้ำตาลเทาค่ะหลังจากนั้นก็ปัดคิ้วด้วย Heavy Rotation เบอร์02นะคะจะเป็นสีทองแต่ว่าพอแห้งแล้วเนี่ยมันจะอ่อนกว่านี้หน่อยนึงค่ะต่อมานุ่นก็จะใช้ Naked Basic 2สีเดิมอันเดิมเลยนะคะไล่สันจมูกทั้งสองข้างด้วยแปรงหัวตัดค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยให้เนียนเรียบนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ถนัดในการใช้นิ้วให้ใช้ฟองน้ำแทนค่ะต่อด้วยบัชออนนะคะนุ่นจะใช้ของกิโกะมิลาโน่นะคะสี Treasure Road ปัดทั่วพวงแก้มทั้งสองข้างเลยค่ะต่อมานุ่นจะใช้บอนซิ่งของ NYC นะคะทำการคอนทัวร์ใต้พวงแก้มทั้งสองข้างค่ะมาต่อกันที่ตานะคะนุ่นจะใช้ Naked Basic 2อันเดิมนะคะใช้สีน้ำตาลเทาเหมือนเดิมเลยนะคะค่อยๆแต้มตรงบริเวณปลายตาและปลายตาล่างนิดนึงนะคะแบบในคลิปเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆใช้นิ้วเกลี่ยให้เนียนเรียบนะคะเน้นว่าค่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตาจะเกิดริ้วรอยได้ค่ะส่วนใครที่ไม่ถนัดก็สามารถใช้ฟองน้ำแทนได้ค่ะขั้นตอนต่อมานุ่นจะใช้อายแชโดว์สีดำด้านนะคะทาบริเวณปลายตาแต่ว่าจะทาชิดโคนขนตามากขึ้นนะคะไม่ต้องไปขึ้นไปสูงเท่าสีน้ำตาลนะหลังจากนั้นก็ใช้นิ้วเกลี่ยให้มันนัวๆสีเข้ากันค่ะหลังจากนั้นก็ใช้อายแชโดว์สีเนื้อสว่างไม่มีชิมเมอร์นะคะทาทั่วบริเวณสันคิ้วทั้งบนและล่างเพื่อไฮไลท์ให้คิ้วดูเด่นขึ้นค่ะใช้เมจิกอายไลเนอร์ของ Magic Black นะคะแต่จริงๆแล้วจะใช้ของอะไรก็ได้นะแต่ว่านุ่นชอบใช้ยี่ห้อนี้เป็นพิเศษนะคะก็ทาเป็นวิงสูงขึ้นไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็ทาจากหัวตามาบรรจบตรงปลายตาค่ะทาอินไลเนอร์ทั้งบนและล่างด้วยดินสอเขียนขอบตาของเมลินดาค่ะแต่ว่าตาล่างเนี่ยจะทาแค่บริเวณปลายตามาจนถึงกลางตาดำนะคะเสร็จแล้วก็ดัดขนตาเลยติดขนตานะคะขนตาที่นุ่นติดเป็นเบอร์ BT03 ของบอกต่อค่ะ
ปัดมาสคาร่าทั้งขนตาบนและขนตาล่างค่ะสำหรับปากนะคะก่อนทาลิปนุ่นจะทาแม่เลียบก่อนทุกครั้งค่ะตามด้วยลิปเนื้อลิควิดสีอินดี้เรดนะคะและเพิ่มบรรยากาศของเทศกาลคริสต์มาสด้วยกลิตเตอร์สีทองของ Wet n Wine ค่ะนุ่นจะใช้แปรงทาลิปนะคะค่อยๆแตะมาแตะริมฝีปากด้านในนะคะทั้งบนและล่างค่ะทำให้ปากดูแมตแต่เป็นประกายนะคะเก๋มากๆเลยแค่นี้ก็เสร็จแล้ว